เรามาทำขนมมันทิพย์กันเลยครับมันสำปะหลัง 1,500 นาที1กิโลกรัมแล้วก็ล้างทำความสะอาดปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเอาเสี้ยนออกไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้าวโพดหวานดิบ150กรัมแกะเอาเฉพาะเม็ดนะครับเดี๋ยวเราจะนำทั้งมันสำปะหลัง 1,500 นาทีและข้าวโพดไปนึ่งกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามานึ่งมันสำปะหลังกับข้าวโพดกันเลยครับให้ใส่ลงไปในหม้อนึ่งเลยนะครับให้ใส่ข้าวโพดของเราลงไปด้วยนะครับนึ่งลงไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วเราจะนึ่งมันสำปะหลังของเรากับข้าวโพดนะครับที่30นาทีนะครับด้วยไฟกลางนะครับอีก30นาทีเจนครับเพื่อนๆระหว่างที่เรารอมันและข้าวโพดนึ่งจนสุกนะครับเรามาทำน้ำกะทิสำหรับนวดกับขนมมันทิพย์เลยครับน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิ200กรัมใบเตย1มัดแล้วเราก็จะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายจนกะทิเดือดเข้ากันนะครับให้เราเคี่ยวน้ำกะทิของเราด้วยไฟอ่อนนะครับเมื่อน้ำตาลละลายและกะทิเดือดนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปิดแก๊สนะครับและช้อนใบเตยออกแล้วนะครับแล้วพักน้ำกะทิของเราไว้แล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับมันและข้าวโพดของเราก็นึ่งครบ30นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปนำมันของเราไปบดนะครับแล้วให้พักข้าวโพดไว้ก่อนนะครับเราก็จะใช้สากนะครับหุ้มด้วยพลาสติกนะครับเพื่อจะบดมันสำปะหลังเราให้ละเอียดนะครับเพราะมันสำปะหลัง5นาทีนี้เขาจะมีความแข็งนะครับให้เราใช้สากของเรานะครับบดตำๆให้เนื้อมันสำปะหลังเราละเอียดเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราตำมันของเราจนละเอียดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรามาเลือกหาเสี้ยนนะครับหรือไตแข็งๆที่อยู่ในเนื้อมันนะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับเมื่อเราหาเสี้ยนออกจากมันสำปะหลังของเราเสร็จหมดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราเติมน้ำกะทิที่เราพักไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะนวดให้มันของเรานะครับจับตัวกันเป็นก้อนกับน้ำกะทินะครับให้เราทยอยใส่น้ำกะทิลงไปนะครับเพื่อนเมื่อเรานวดมันสำปะหลังของเราจนเนื้อเขาเนียนจับตัวกันเป็นก้อนครับขั้นตอนนี้ใส่ข้าวโพดนึ่งของเราลงไปเลยครับแล้วเราก็นวดให้เข้ากันอีกทีนะครับเมื่อเรานวดเข้ากันแล้วนะครับเราจึงนำไปปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับเพื่อทำเป็นมันทิพย์นั่นเองนะครับเมื่อเรานวดส่วนประกอบเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้เรามาปั้นมันทิพย์กันเลยครับเราจะปั้นขนาดเท่ากับลูกปิงปองนะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็พักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นมันทิพย์กันให้เสร็จเลยนะครับเราก็ปั้นมันทิพย์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับส่วนประกอบของเราปั้นได้เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการย่างมันทิพย์กันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาย่างมันทิพย์ของเรากันเลยครับนำมันของเราลงมาย่างในกระทะเทฟลอนเลยนะครับผมก็ใช้เป็นเตาถ่านนะครับหากเพื่อนๆมีตะแกรงเหล็กก็สามารถย่างบนตะแกรงเหล็กได้นะครับแต่ใครไม่มีตะแกรงเหล็กก็สามารถใช้เป็นกระทะเทฟลอนแบบครัวสนามได้นะครับก็ย่างได้เหมือนกันนะครับเราจะย่างเขาแค่พอสุกพอประมาณนะครับไม่ต้องสุกจนเกินไปนะครับเพราะว่าเนื้อมันสำปะหลังเรามีความสุกอยู่แล้วนะครับให้เราย่างเขาด้วยไฟอ่อนนะครับให้คอยพลิกไปพลิกมานะครับมันที่ของเราก็ย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมมันทิพย์สีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับรสชาติของมันทิพย์ของเราก็อร่อยลงตัวกลมกล่อมมากๆนะครับจะได้ความนุ่มของมันนะครับแล้วก็จะได้ความหวานของเนื้อข้าวโพดและความหอมมันของเนื้อกะทินะครับเข้ากันอย่างลงตัวมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างได้เลยนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับสามารถนำสูตรของครัวสนามไปทำขายได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานมันทิพย์ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้